สองท่านซึ่งผมเชื่อว่าได้ช่วยพัฒนาวงการเพลงในประเทศไทยมาถึงจุดที่ดีขึ้นแต่แน่นอนต้องพัฒนาไปอีกในอนาคตแต่สองคนนี้ได้ผลิตงานเพลงที่ทำจากหัวใจจริงๆและผมเชื่อว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเพลงแต่ละเพลงที่คุณได้ฟังจากเขามันถึงหัวใจนะครับวันนี้ช่วงแรกนี้ไปฟังเพลงของศิลปินทั้งสองท่านนี้ก่อนนะครับช่วงที่ดีที่สุดจากอัลบั้ม Bittersweet คุณบอยโกศิยพงษ์และคุณป๊อธนชัยอุจฉินครับกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่ทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเมื่อกี้ก็ได้ฟังไปแล้วนะครับช่วงที่ดีที่สุดนะครับจากอัลบั้ม Bittersweet ของคุณบอยโกศิยพงษ์นะครับแล้วก็คุณป๊อดนะครับเป็นเบลสนับสนุนโดยเครื่องใหม่ป้ายแดงราคาประหยัดเหมือนเดิมดูทางซ้ายก็เบื่อแต่ทางขวาก็เบื่อไม่รู้จะเชื่อและเลือกเดินตามเส้นทางไหนดีไม่อยากมีชีวิตที่ล่องลอยอย่างนี้ดูทางซ้ายก็ผิดและขวาก็น่าเบื่อไม่รู้จะเชื่อและทำยังไงกับชีวิตนี้ที่ไม่ต้องล่องลอยล่องลอยอย่างนี้มีไหมคำตอบไพเราะมากและมีความหมายมากนะครับเพลงคำถามนะครับเมื่อกี้กีตาร์นี่คือคุณโอจากแคสเซอร์นะฮะขอบคุณเขามากเมื่อกี้เพราะมากแล้วมีขอบคุณครับคือผมซึ้งไปด้วยจริงๆแล้ว